สวัสดีค่ะพบกับอรทัยสตอรี่ค่ะเพื่อนๆคะมีใครมีปัญหาเรื่องคอดำมั่งเลยนะคะแก้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะวันนี้เลยมีสูตรนะคะเกี่ยวกับการสครับนะคะหรือว่าการทำให้คอเราขาวขึ้นเนาะส่วนผสมง่ายๆค่ะมีโยเกิร์ตนะคะมะนาวค่ะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะง่ายๆเลยนะคะนำโยเกิร์ตนะคะตักใส่สัก2ช้อนชาก็ได้ค่ะ2หรือ3ช้อนชาก็ได้เนาะจะเอาสัก3ช้อนชานะคะเสร็จแล้วน้ำผึ้งค่ะ2ช้อนชานะคะใส่ไปเลยแก้วใช้แบบเข้มข้นเลยนะคะมะนาวนะคะ2ซีกนะคะบีบเข้าไปเลยอุ๊ยขอโทษค่ะบีบเข้าไปเลยค่ะชิ้นนะคะเสร็จแล้วนำส่วนผสมนะคะคนให้เข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราไปพอกคอกันเลยค่ะคอเนื้อแนวเดียวกันแล้วเนาะไปพอกกันเลยค่ะทุกคนอาจจะเห็นนะคะที่เป็นคราบตรงนี้เนาะเพราะว่าเราใส่เสื้อนะคะไปสีไม่เท่ากันโดนไหนด้านไหนที่โดนเสื้อก็จะเป็นสีขาวเนาะแต่ด้านไหนที่โดนแดดก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะคะเราก็ทำการพอกเลยนะคะเหลือก็พอกหน้าต่อนะคะทุกคนหน้าสดไปหน่อยนะคะขออภัยค่ะถ้าเราทำทุกวันผิวเราก็จะเนียนเรียบนะคะผิวคอเราก็จะเนียนสวยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วบ๊ายบาย